ผู้ใหญ่ผู้เล็กสวัสดีครับครับกับวันนี้งานแฟนมีตเป็นยังไงบ้างแบบเจอแฟนสำหรับผู้เรารู้สึกไม่เชื่อว่าเป็นแฟนมีตขนาดนั้นมันเป็นการมาดูแรกแล้วก็มีกิจกรรมที่สุดในการแสดงก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนกำลังจริงๆรู้สึกดีใจมากเวลาคนมาดูเรื่องหนังที่เราเล่นซีรีส์ที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมีความสุขง่ายๆเลยครับเห็นคิดได้ดูตอนแรกกันไหมครับจริงๆแอบไม่ใช่จริงๆพวกเราได้แค่ดูผ่านๆเพราะว่าใช่ต้องไปสแตนบายรอที่ข้างหลังไว้ครับก็เลยแบบดูที่เป็นไฟนอลเสียดายมากรอที่9เหมือนกันเดี๋ยวจะเห็นกระแสตอนนี้จะมีลง Twitter อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมครับผมเป็นยังไงฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานก็เป็นยังไงหรอก็ไม่รู้สิกลับมาเจอผู้อีกครั้งก็ดีใจแหละมันดีใจอยู่แล้วที่ได้กลับมาเจอน้องเราแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเหมือนได้เจอน้องอ่ะเข้าใจเพราะว่ารู้สึกเหมือนกันไม่ดีใจเพราะว่าไม่ได้เจอกับพี่ฟูมานานมากๆการกลับมาเจอกับเพื่อนที่มันผ่านกันไปหลายปีแล้วมันกลับมาเจอกันบรรยากาศที่ดีแบบใช่แบบไม่ได้กลับบ้านมานานกลับไปบ้านอะไรเงี้ยเป็นยังไงมากกว่าแล้วตอนที่บอกว่าจะมีภาค2แต่เป็นซีรีส์เนี่ยได้ตอบรับทันทีเลยไหมฮะหรือยังไงจริงเรียนนานค่อนข้างหลายปีนะครับเพราะว่าที่จังหวะด้วยกันด้วยอะไรต่างๆที่แบบไม่ค่อยลงตัวกันครับผมก็กว่าจะมาลงตัวแล้วก็จะแบบตกลงกันก็ใจเวลาได้แหละครับใช่คือตกลงทันทีไหมก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำถามแบบอินสแตนลีย์ขนาดนั้นเขาแบบเฮ้ยพี่อยากปั้นโปรเจกต์ภาค2ขึ้นมาแบบสนใจไหมอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เฮ้ยดีนะพี่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ค่อยๆผ่านเวลามาครับมันไม่ได้เป็นแบบพี่จะทำภาค2เล่นไหมไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเวลาผ่านไป5ปีแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยโตขึ้นแล้วก็ได้ทำเบื้องหลังด้วยทีนี้ได้แบบเราเลยแบบกลายเป็นแบบว่าดูแลน้องๆในเรื่องเบื้องหลังอะไรเบื้องไม้เหมือนก็จริงๆก็มีช่วยถือฟงถือไฟช่วย acting coach ไหมฮะจริงๆไม่ถึงขั้น acting coach ครับเพราะว่าจริงๆน้องเก่งแล้วเรารู้สึกว่าไม่จำเป็นที่ต้องแบบโค้ชอะไรเขาเลยอะไรเงี้ยก็มีอะไรแก้บทบ้างเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยมากกว่าใช่คือเขาใช้เราคุ้มแหละครับผมแล้วเรื่องเพลงประกอบซีรีส์ครับถ้าเป็นมีชื่อเพลงอะไรบ้างร้องด้วยกันหรืออะไรเนี่ยใช่เที่ยวนี้พี่ชั้นกายครับแล้วก็เพลงที่ผมร้องก็จะเป็นเพลงของมาวิทวัฒน์ชื่อว่าขอมีเธอประกอบตั้งแต่ภาคแรกแล้วกับช่วงนี้ครับทั้งโควิดทั้งที่มาจากภาคเหนือแล้วก็น้ำท่วมภาคใต้ครับอยากให้แบบพูดกับแฟนๆประชาชนให้กำลังใจกันหน่อยจริงๆเราเป็นคนไทยด้วยกันเราให้กำลังใจกันนะครับว่าอะไรที่เราสามารถช่วยกันได้เราช่วยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังที่ประสบปัญหาและตลอดเจอทั้งหมดนี้ว่าเราจะช่วยอะไรแล้วก็เราจะข้ามผ่านไปได้ลองอธิบายเรื่องนี้ก็อยากสู้เพราะว่าสู้ๆเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบคนต้องสู้ๆไปด้วยกันอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างแย่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเลยใช่เพราะงั้นแบบโมซ้ายกับผมซ้ายก็ขอให้มันผ่านไปด้วยดีแล้วกันครับทั้งแบบเราเองก็เป็นกำลังใจให้ตลอดคอยติดตามข่าวสารยังไงอะไรนะครับมีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราก็อยากที่จะช่วยเหลือใช่อยากให้ฝากซีรีส์แล้วก็อวยพรปีใหม่ล่วงหน้าด้วยก็ขอฝากซีรีส์ใช่ไหมครับมันต้องทำมันพลาดมากอ๋อตอนแรกวันที่9ธันวาคมนี้ครับทางไลน์ทีวีเวลา1ทุ่มตรงครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับแล้วก็อวยพรปีใหม่ล่วงหน้านะครับสวัสดีครับพวกเมย์นะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสำหรับใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดฝากติดตามสวัสดีครับก็โอเคเหมือนเธอแย่งจะพูดไปหมดแล้วเลยสวัสดีโอเคได้สวัสดีครับผู้ใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนสุขภาพปีใหม่ครับใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทก็ขอให้แบบมีความสุขกับครอบครัวใช่ว่าในช่วงนี้ที่เป็นวันหยุดยาวเนี่ยอยู่กับคนที่คุณรักแล้วใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับขอบคุณครับ